ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไมอามาโฮอีกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ดองมายาวนานมากเลยค่ะหลังจากคลิปBlack Moonนะคะนั่นก็คือคลิปอายาคาชิซิสเตอร์หรือว่าแก๊งสี่แม่มดสาวแห่งBlack Moonนั่นเองค่ะซึ่งแก๊งนี้นะคะก็เป็นตัวร้ายนะคะที่รักของใครหลายๆคนเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะในบรรดาคู่ปรับของอัศวินเซลเลอร์รอบในทั้ง4คนอันได้แก่Mercury, Mars, Jupiter แล้วก็ Venus เนี่ยตัวของเราเนี่ยขอจัดอันดับให้เหล่าสี่แม่มดสาวแห่ง Black Moon เนี่ยเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดเลยค่ะตั้งแต่มีเรื่องเซเลอร์มูนมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายนะคะเรียกว่าตัวสี่แม่มดสาวเนี่ยต่อสู้กับเหล่าซินเซเลอร์รอบในทั้ง4ได้สูสีแล้วก็สนุกเข้มข้นที่สุดแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบในตัวอัศวินเซลเลอร์รอบในทั้ง4แล้วก็ชื่นชอบคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อกับพวกเธอนะคะจะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยค่ะส่วนประวัติของทั้ง4คนนั้นจะเป็นยังไงบ้างจะสู้กันดุเดือดเผ็ดมันแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะอายาคาชิซิสเตอร์หรือว่า4แม่มดสาวพี่น้องแห่งแบล็คมูนเนี่ยนะคะประวัติความเป็นมาของเธอเนี่ยระหว่างในอนิเมชันยุค90แล้วก็ในเวอร์ชั่นมังงะแล้วก็คริสตัลเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยค่ะโดยหน้าที่หลักๆนะคะของในเวอร์ชั่นอนิเมชันคลาสสิกเนี่ยตัวทั้ง4คนนะคะจะถูกส่งไปตามจับแรปปิดค่ะซึ่งเป็นโค้ชเนมของจีบีอุสะหรือว่าตัวอุซางิน้อยนั่นเองค่ะเราก็ยึดจุดที่เป็นจุดอ่อนของโตเกียวในอดีตค่ะเพื่อทำให้คริสตัลโตเกียวในอนาคตเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองค่ะโดยที่หลักๆนะคะในเวอร์ชันยุค90เนี่ยพวกเธอทั้ง4คนเนี่ยจะชอบใช้ลูกสมุนหรือว่าดรอยของพวกเธอเนี่ยนะคะไปปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่เสมอค่ะแล้วพวกเธอเนี่ยก็จะเหมือนยืนสวยๆเป็นหัวหน้าควบคุมอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะออกมาสู้กับเหล่าซินเซเลอร์ในเฉพาะในจังหวะที่ขับขันเท่านั้นค่ะเธอจะไม่ค่อยออกมาสู้แบบพล่ำเพลือนค่ะไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เป็นความแบบขี้เกียจหรือว่าเป็นความแบบไม่อยากจะโชว์ฝีไม้ลายมือกันแน่ค่ะซึ่งในตัวอนิเมชันคลาสสิกยุค90เนี่ยส่วนใหญ่เธอก็จะไปออกปฏิบัติการคู่กับลูกสมุนของเธอแต่ละคนนั่นเองค่ะโดยในเวอร์ชันคลาสสิกยุค90เนี่ยตัว4แม่มดสาวทั้ง4คนนะคะตอนแรกเนี่ยดูเหมือนเปิดเรื่องมาแต่ละคนจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะกัดกันทะเลาะกันแบบลิ้นกับฟันอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะคู่ของคาราเวลัสกับของเพสค่ะซึ่งสองคนนี้เป็นพี่สาวคนโตกับพี่สาวคนรองนะคะก็จะมีความแบบลิ้นกับฟันที่สุดค่ะทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แบบพูดจี้ใจดำกันไปมานะคะระหว่างเพสกับคาราเวลัสแต่ดูเหมือนคาราเวลัสเนี่ยเวลาที่เถียงกันเนี่ยจะถือไพ่เหนือกว่านิดนึงค่ะจะมีชั้นเชิงในการจิกกัดได้เจ็บแสบกว่านั่นเองค่ะส่วนตัวของเบลชิหรือว่าเบลเช่เนี่ยนะคะกับคอนหรือโคอันเนี่ยคือเธอสองคนก็จะแบบทะเลาะกับพี่แบบเงียบๆค่ะแต่ไม่ค่อยแบบถึงขั้นแบบเปิดศึกเหมือนกับเพสกับคาราเวลัสนะคะก็คือแบบเออแอบจิกกัดว่าแบบอย่างงู้นอย่างนี้ทำงานไม่สำเร็จหรอครับพี่อะไรเงี้ยคือมีความแบบจิกกัดกันทั้ง4คนนะคะอยู่เบาๆค่ะพูดง่ายๆคือดูเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยลงรอยกันเลยนะคะสำหรับ4คนนี้ค่ะแล้วในเวอร์ชัน90เนี่ยทั้ง4คนก็ดูมีความรักสวยรักงามเป็นพิเศษค่ะแม้กระทั่งปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะก็ไม่วายจะเติมแป้งเติมลิปติดขนตากันเมามันระหว่างทำภารกิจหรือว่าต่อสู้อยู่ค่ะซึ่งเป็นช็อตที่เห็นแล้วก็ละเอียดใจค่ะว่าโอ้ตายอันนี้คือดูถูกอัศวินเซลเลอร์หรือว่าอย่างไรมีทราบได้นะคะแต่ว่าพวกเธอดูจะห่วงความสวยความงามซะเป็นส่วนมากเลยค่ะทั้ง4คนเลยนะคะก็จะมีเพสเนี่ยค่ะที่เธอจะดูแบบลุยกว่าชาวบ้านในบรรดาพี่น้องนะเธอจะดูแบบขาลุยค่ะไม่ค่อยห่วงความสวยความงามเท่าไหร่นะคะจนโดนคาราเวลัสแซวหลายทีค่ะว่าแบบโอ๊ยตายเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่สวยเลยนะคะแบบมัวแต่กินประชดชีวิตอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้คือโอ้โหถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูอนิเมชันยุค90ช่วงที่4คนนี้ออกมานะคะแนะนำให้กลับไปดูค่ะเพราะมันตลกฮาเศร้าซึ้งแบบครบรสจริงๆค่ะสำหรับทั้ง4คนในเวอร์ชัน90ในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตัลเนี่ยสี่แม่มดสาวเนี่ยจะค่อนข้างมีบทน้อยนิดนึงนะคะเธอเนี่ยนอกจากจะมาถูกส่งมาตามจับแรบบิทที่เป็นโค้ชเนมของจีบีอุสะหรือว่าอุซางิน้อยแล้วเนี่ย
ธอก็มีหน้าที่ก็คือมาจับเหล่าซิมิเซลเลอร์ที่เป็นคู่ปรับของเธอค่ะโดยที่โคอันเนี่ยนะคะหรือว่าคอนเนี่ยเธอก็จะมีคู่ปรับเป็นเซลมาค่ะในตอนที่เธอออกมาเนี่ยเธอก็จะมาจับตัวเซลมาไปเพื่อไปขังไว้ในโลกอนาคตยุคศตวรรษที่30นั่นเองค่ะตัวบิลูชิหรือว่าเบอร์เทียเนี่ยนะคะก็เหมือนกันค่ะก็ออกมาสู้กับเซลมาคิวรีแล้วก็จับมาคิวรีไปนะคะตัวเพสเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะแต่ว่าถูกส่งมาเป็นคนที่3ค่ะไม่ได้เรียงลำดับนะเธอก็มาสู้กับจูปิเตอร์แล้วก็จับไปได้สำเร็จเช่นกันค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะคือคาราเวลัสค่ะซึ่งพยายามจับเซเลวินาสแต่ว่าคาราเวลัสเนี่ยไม่สามารถจับเซเลวินาสได้สำเร็จค่ะเซเลมูนเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ทันท่วงทีค่ะวีนัสก็เลยเป็นคนเดียวนะคะที่รอดจากการจับกลุ่มของสี่แม่มดสาวค่ะส่วนมาเมอร์คิวรีจูปิเตอร์เนี่ยโดนจับไปหมดเลยนะคะเรียกว่าต้องออกไปช่วยกันชุลมุนวุ่นวายยกหนึ่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตันเนี่ยบทของสี่แม่มดสาวก็จะจบลงตรงนี้เลยนะคะทุกคนถูกฆ่าตายโดยเหล่าอัศวินเซลเลอร์หมดเลยค่ะโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้นะคะถึงแม้ว่าส่วนมากเนี่ยจะมาจากเวอร์ชันแอนิเมชันยุค90นะคะแต่ว่าก็จะมีเนื้อหาของมังงะแล้วก็แอนิเมชันภาคคริสตันเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยค่ะแล้วก็มีข้อมูลของทั้ง3เวอร์ชันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาบอกให้เพื่อนๆรู้ไว้ก่อนนะคะว่าข้อมูลส่วนมากเนี่ยจะมาจากเวอร์ชัน90ค่ะเพราะว่าเวอร์ชัน90เนี่ยบทของทั้ง4แม่มดสาวเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นกว่าเวอร์ชันมังงะแล้วก็คริสตันเยอะมากเลยค่ะเธอเนี่ยมีบทที่ในเวอร์ชันมังงะไม่มีเลยนะคะเยอะมากแล้วก็เธอเนี่ยมีความน่ารักน่าเอ็นดูในแบบที่เวอร์ชันออริจินอลมังงะเนี่ยไม่มีเลยค่ะมากันที่คนแรกนะคะในบรรดาสี่แม่มดสาวค่ะนั่นก็คือน้องนุชคนสุดท้องนะคะโคอันค่ะหรือว่าในเวอร์ชันแอนิเมชันคลาสสิกยุค90เนี่ยเขาจะพากชื่อของตัวละครตัวนี้ว่าคอนนะคะเราขออนุญาตเรียกว่าคอนแล้วกันนะคะด้วยความชินปากเธอเนี่ยมีผมเป็นสีม่วงค่ะหยิกหยักโศกนะคะแล้วก็ยาวลงมาด้านหลังค่ะดวงตาของเธอก็เป็นสีม่วงนะคะโดยที่จุดเด่นของคอนเนี่ยเธอสวมชุดเป็นชมพูลายทางนะคะแล้วก็มีกระโปรงตูๆค่ะซึ่งเป็นกระโปรงสำหรับในการเต้นบัลเล่ต์นะคะสีม่วงเข้มที่เป็นขนนกค่ะรองเท้าส้นสูงสีม่วงนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเธอยังใส่เนคเลสที่เป็นดอกกุหลาบสีดำนะคะไว้ที่รอบคอของเธอค่ะแล้วก็ที่มือขวาด้วยเช่นกันนะคะตัวของคอนเนี่ยเคยปลอมตัวเป็นมนุษย์นะคะโดยใช้ชื่อว่าคอนคุโรสึกิค่ะในบรรดาสี่แม่มดสาวเนี่ยนะคะโคอันเนี่ยจะเป็นคนที่จิกกัดน้อยที่สุดค่ะเธอจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีบทมาจิกกัดกับพวกพี่ๆของเธอสักเท่าไหร่นะคะด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นน้องนุชคนสุดท้องก็เลยไม่ค่อยกัดพี่ๆนั่นเองนะคะในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตันเนี่ยเธอเนี่ยปลอมตัวมาเป็นมนุษย์นะคะโดยใช้ชื่อว่าคอนคุโรสึกิแบบที่เคยบอกไปค่ะแล้วก็ปลอมตัวมาอยู่ในโรงเรียนคริสของเรจังนะคะหรือว่าเซเลมานั่นเองค่ะโดยที่เธอเนี่ยมีแผนการก็คือคัดเลือกผู้คนนะคะเพื่อจะส่งไปบรรณาการที่แบล็กมูนค่ะโดยที่พลังของเธอเนี่ยก็คือเป็นเปลวไฟเหมือนกับเซเลมาเลยนะคะแล้วในตอนสุดท้ายของตอนเนี่ยเธอก็ได้ปะมือกับเซเลมาค่ะด้วยพลังไฟเหมือนกันนะคะแล้วเธอก็เอาชนะเซเลมาไปอย่างง่ายดายค่ะในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตันค่ะขนาดเซเลมูนเนี่ยใช้พลังสุดยอดเท่าที่มีในตอนนั้นแล้วนะคะไม่สามารถทำลายกำแพงเปลวไฟได้นะคะทำให้ตัวเซเลมาเนี่ยถูกลักพาตัวไปยังแบล็กมูนค่ะไปยังเนเมซิสนะคะของแบล็กมูนค่ะโดยลิเวอุสนั่นเองค่ะที่ยังอยู่รอดชีวิตอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคอนก็เสียชีวิตไปในตอนนี้เลยค่ะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะส่วนในเวอร์ชันแอนิเมชันคลาสสิกยุค90เนี่ยคอนก็ออกปฏิบัติการหลายครั้งนะคะโดยที่ตัวของคอนเนี่ยเขาตกหลุมรักลูเบอุสอยู่นะคะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ลูเบอุสเนี่ยหันมามองค่ะแต่ว่าตัวลูเบอุสเนี่ยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรอย่างนั้นกับคอนเลยนะคะในตอนสุดท้ายของคอนเนี่ยเธอก็ออกไปสู้กับเซเลมาค่ะโดยมีเป้าหมายของเธอนะคะก็คือลูเบอุสเนี่ยรู้มาว่าจิบิอุสะเนี่ยหรือว่าอุซงิน้อยเนี่ยจะไปที่วัดหรือศาลเจ้าฮิคาวาของเรจังนะเธอก็เลยไปดักรออยู่ที่ศาลเจ้าค่ะแล้วเธอก็ปลอมตัวไปเป็นคนขายเครื่องสำอางนั่นเองค่ะแล้วก็ไปได้เจอกับ
เรจังนะคะในสภาพที่ยังไม่ได้แปลงร่างค่ะกับอุสงินะคะแล้วก็ไปโต้เถียงกันเรื่องคติพจน์ทางความรักเล็กน้อยค่ะสำหรับทั้ง3คนนะคะทำให้เธอเนี่ยแล้วเธอก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของตัวเองนะคะแล้วก็เถียงว่าความรักที่ยึดมั่นในคนรักนะมันแบบมันงี่เง่าค่ะแล้วก็ไม่เชื่อในความรักที่ไม่ได้ใช้กำลังแย่งชิงมานะคะเธอก็เชื่อในแบบของเธอไปค่ะจนในสุดท้ายของตอนนะคะเธอก็ทำพลาดค่ะไม่สามารถจับแรบบิตได้นะคะแล้วลูเปอุสเนี่ยไม่ต้องการเธออีกต่อไปค่ะแล้วก็ให้ก้อนพลังงานที่เป็นระเบิดนะคะเพื่อให้คอนเนี่ยใช้ระเบิดตัวเองตายไปพร้อมกับอัศวินเซเลอร์ไปเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะเหล่าอัศวินเซเลอร์ก็จัดการระเบิดก้อนนั้นได้ค่ะแล้วคอนเนี่ยก็โจมตีอย่างคลุมคลั่งเลยนะเพื่อที่จะจัดการเหล่าอัศวินเซเลอร์ค่ะก็คล่ำครวญไปในตัวนะคะว่าแบบเธอเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วแบบเหมือนเหล่าอัศวินเซเลอร์เนี่ยช่วงชิงทุกอย่างไปจากเธอนะคะจนเซเลอร์จูปิเตอร์เนี่ยทนไม่ไหวค่ะฉุนขาดนะคะก็เข้าไปโจมตีคอนด้วยการตีเขาค่ะเพราะว่าคอนนี่แบบเหมือนเสียสติไปแล้วนะคะก็ช่องโหว่เพียบค่ะแต่แทนที่จะโดนคอนค่ะเซเลมาหรือเรจังเนี่ยกลับไปรับแทนเอาไว้ค่ะแล้วก็ขอร้องคอนนะคะให้ตั้งสติแล้วก็ขอให้เซเลมูนเนี่ยช่วยชำระล้างจิตใจคอนค่ะเพื่อให้คอนเนี่ยกลับไปเป็นคนธรรมดานะคะด้วยพลังแห่งผลึกเงินมายาที่มีอำนาจในการชำระล้างนั่นเองค่ะทำให้เรื่องราวของคอนนะคะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเธอกลายเป็นมนุษย์เซลล์ขายเครื่องสำอางตามบ้านไปเหมือนกับที่เธอเคยปลอมตัวมาขายที่วาทิคาวาสในตอนที่เธอยังเป็นแบล็กมูนอยู่นั่นเองค่ะคอนก็เลยเป็นคนแรกนะคะที่ได้กลายเป็นมนุษย์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในเมืองอาซาบุจูบังค่ะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของคอนนะคะคอนเนี่ยชื่อของเธอเนี่ยมาจากแร่ชนิดหนึ่งนะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกกันว่าควันโคนะคะซึ่งเขียนแบบนี้นะคะชื่อของมันในภาษาอังกฤษอ่ะคือแร่เคอร์เมนไซค่ะซึ่งมีสีแดงแทรกอยู่ในความเป็นแร่หินนะคะความหมายของตัวแร่เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลออกมาว่าครีมสันนะคะหรือว่าสีแดงฉานนั่นเองค่ะซึ่งพอแปลออกมาก็เลยเข้าใจความหมายนะคะว่าทำไมเอาไปตั้งเป็นชื่อของคอนค่ะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแร่ตัวเนี่ยถูกเรียกว่าโคอันก็คือตั้งชื่อมาจากส่วนหนึ่งของชื่อแร่ตัวนี้นั่นเองค่ะสำหรับชื่อของคอนหรือโคอันเนี่ยเอาละค่ะมากันที่น้องนุชคนรองนะคะก่อนจะสุดท้องค่ะพี่สาวคนที่3นั่นเองนะคะสำหรับตัวคนนี้นะคะเธอเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงชื่อของเธอเนี่ยเยอะที่สุดเลยค่ะ นั่นก็คือเบลเช่นะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษอ่านว่าเบอร์เทียนั่นเองค่ะตัวของเบลเช่หรือเบอร์เทียเนี่ยต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าไปค้นข้อมูลมาจริงจังมากเลยค่ะชื่อของเธอเนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่าเบอร์เทียถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆของเธอเนี่ยเขาตั้งมาจากชื่อภาษาฝรั่งเศสค่ะซึ่งเขียนแบบเดียวกันค่ะแต่อ่านไม่เหมือนกันค่ะภาษาฝรั่งเศสจะอ่านชื่อของเธอว่าบิลชินะคะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาอ่านออกเสียงว่าบิลชิจริงๆค่ะซึ่งทำให้รู้ว่าในฉบับญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจจะให้ชื่อของตัวละครตัวนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะทำให้ในแอนิเมชันยุค90ของเราเนี่ยหยิบมาแปลเป็นเบลเช่นะคะเพื่อจะได้เรียกได้สะดวกขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยใครสะดวกใจจะเรียกเป็นเบอร์เทียเป็นบิลชิเป็นเบลเช่นะคะแล้วแต่เลยค่ะไม่ผิดเลยนะคะสามารถอ่านได้ทั้ง3แบบค่ะเพียงแต่เราบอกไว้ถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะว่าชื่อของเธอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะส่วนตัวของเราเนี่ยขอเรียกเธอว่าเบลเช่นะคะเพราะว่าติดปากมาจากแอนิเมชันคลาสสิกยุคเข้าศูนย์นั่นเองค่ะเบลเช่เนี่ยนะคะในบรรดาพี่น้อง4คนเนี่ยเธอเป็นคนที่อ่อนที่สุดเป็นอันดับ2นะคะโดยที่มีน้องสาวก็คือคอนค่ะหรือโคอันนั่นเองนะคะแล้วก็มีพี่สาว2คนก็คือเพสแล้วก็คาราเวลัสนั่นเองค่ะโดยที่อุปนิสัยใจคอทั่วๆไปของตัวเบลเช่เนี่ยนะคะเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ดูสาวสวยค่ะดูแบบมีความเย็นชานะคะดูมีความแบบด้านชาต่อความรู้สึกใดๆค่ะเป็นคนที่ไม่เปิดใจรับใครนะแล้วก็มีความยิ้มแบบเสยยิ้มเสแสร้งอยู่ตลอดเวลาค่ะเรียกว่าเธอเนี่ยเป็นสายน้ำที่ยากที่จะหยั่งถึงจิตใจของเธอจริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบเหงาแล้วก็ความว้าเหวนะคะ
แล้วก็การที่พี่น้องเธอเป็นแบบเนี้ยชิงดีชิงเด่นกันตลอดเวลาเนี่ยทำให้ตัวของเธอเนี่ยไม่เชื่อมั่นในสายสัมพันธ์ของครอบครัวสักเท่าไหร่ค่ะในตอนแรกนะสำหรับตัวเบลเช่รูปลักษณ์ของเบลเช่นะคะเธอจะมีเอกลักษณ์ก็คือมีผมเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะแล้วก็แต่งตัวเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วเธอก็เป็นคู่ปรับของเซเลอร์เมอร์คิวรีค่ะโดยที่ตัวของเธอเนี่ยถักผมเปียเป็นหางมานะคะแล้วก็ถักเปียคาดไว้ที่หน้าผากด้วยค่ะดวงตาของเธอก็เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ใส่ชุดที่เป็นรัดรูปเว้าสูงนะคะแล้วก็รองเท้าบูทค่ะเรียกว่าแบบแต่งตัวได้เปรี้ยวแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยค่ะสำหรับตัวเบลเช่โดยในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตัลเนี่ยเธอเนี่ยจะออกมาเพื่อจัดการกับเซเลอร์เมอร์คิวรีนะคะแล้วก็ค้นหาจีบีอุสาค่ะโดยที่เป้าหมายของเธอเนี่ยสำเร็จก็คือจับตัวเซเลอร์เมอร์คิวรีได้นะด้วยพลังใส่น้ำแห่งความมืดของเธอนั่นเองค่ะหลังจากที่ลูเบอุสเนี่ยนำตัวเซเลอร์เมอร์คิวรีไปนะเธอเนี่ยจับตัวเมอร์คิวรีได้แล้วก็ถูกจัดการเสียชีวิตไปในเอพิโซดนั้นเลยค่ะโดยที่ลูเบอุสเนี่ยก็มาชิงตัวเซเลอร์เมอร์คิวรีที่ถูกน้ำของเบลเช่เนี่ยล็อกไว้นะไปที่ดาวในเมซิกของแบล็กมูนได้สำเร็จค่ะส่วนในเวอร์ชันแอนิเมชันคลาสสิกยุค90เนี่ยตัวเบลเช่นะก็จะออกปฏิบัติการคนเดียวซะเป็นส่วนมากค่ะไม่ค่อยพึ่งใครนะเหมือนกับคอนค่ะตัวเบลเช่แล้วก็คอนเนี่ยเป็นน้องเล็กที่เป็นน้องเล็กสุดแล้วก็น้องรองนะคะแต่ว่ากลับออกปฏิบัติการคนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยที่พวกเธอเนี่ยก็จะใช้รอยของพวกเธอนะคะที่เธอมีอยู่เนี่ยเป็นลูกสมุนในตอนนั้นค่ะโดยในเวอร์ชันแอนิเมชันยุค90เนี่ยตัวเบลเช่เนี่ยเธอชอบเล่นหมากรุกด้วยนะคะคือคล้ายๆกับอามิจังเลยค่ะสมแล้วนะคะที่ทำเป็นคู่ปรับกันค่ะโดยที่ตัวเบลเช่เนี่ยก็เล่นหมากรุกเก่งแบบชนิดที่ว่าเก่งเลยนะคะแต่ว่าพอมาเทียบฝีมือกับอามิจังเนี่ยก็ยังถือว่าห่างไกลค่ะแล้วในช็อตที่เธอเนี่ยกลับตัวกลับใจโดนพลังของเซเลอร์มูนแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วนะคะด้วยการแบบช่วยเหลือของเซเลอร์เมอร์คิวรีนะคะทำให้เธอเปิดใจยอมใช้ชีวิตในรูปแบบของมนุษย์ดูค่ะว่าแบบเธอจะไปรอดไหมนะโดยที่มีทั้งเซเลอร์เมอร์คิวรีแล้วก็คอนเนี่ยคอยเกลี้ยกล่อมค่ะทำให้สุดท้ายเธอก็ยอมนะคะเธอเนี่ยมาเล่นหมากรุกกับคอนค่ะในศาลเจ้าของเรจังนะคะซึ่งเธอเนี่ยทำท่าทำทางเหมือนว่าจะชนะคอนได้อย่างง่ายดายนะก็ทำเป็นสั่งสอนน้องอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าไปมาเนี่ยกลับถูกจับได้ค่ะว่าเธอเนี่ยขี้โกงคอนนะคะโดยการที่มีหมากเกินมา1ตัวค่ะพูดง่ายคือเธอเนี่ยโกงนะเธอเลยแบบเก่งค่ะแต่ว่าก็เป็นลูกเล่นตุกติกที่แบบน่ารักน่ารักนะคะสำหรับตัวเบลเช่เวอร์ชันที่เธอเนี่ยกลายเป็นมนุษย์แล้วนั่นเองค่ะตัวเบลเช่เนี่ยเธอจะมีความจิกกัดพี่ๆด้วยแบบคำหวานนะคะแล้วก็เสียงอันไพเราะอ่อนหวานดูนอบน้อมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจิกกัดแบบเอาตายเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกว่าตัวเบลเช่เนี่ยก็เป็นน้องสองที่ไม่ยอมแพ้พวกพี่ๆนะคะจิกกัดเจ็บปวดเหมือนกันค่ะสำหรับตัวเบลเช่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของเบลเช่นะคะเบลเช่เนี่ยเธอถูกตั้งชื่อตามแร่นะคะซึ่งแร่เนี่ยมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าเบรูชิโกะค่ะก็คือตัดโกะทิ้งนะคะเหลือแค่เบรูชิไว้เป็นชื่อของเธอนั่นเองค่ะเหมือนกับโคอันนั่นเองนะคะแล้วก็ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเธอก็ถูกตั้งตามชื่อแร่เบอร์ทิไรนั่นเองค่ะซึ่งพอตัดคำว่าไรออกค่ะมันก็จะอ่านว่าเบอร์เทียเหมือนกับชื่อของเธอเลยนั่นเองค่ะหน้าตาของแร่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสีฟ้าแทรกอยู่ในตัวแร่นะคะคล้ายๆกับของโคอันนะที่แบบมีสีแดงแทรกอยู่ในแร่นั่นเองค่ะมากันที่คนที่3ค่ะซึ่งเป็นพี่คนรองนะคะนั่นก็คือคาราเวลัสค่ะตัวของคาราเวลัสเนี่ยเขาเคยปลอมไปเป็นสายแทรกแซงนะคะในรายการทีวีของมนุษย์ค่ะในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตัลโดยใช้ชื่อว่ามิสคาราเวลัสตรงตัวเลยค่ะตัวของคาราเวลัสเนี่ยพลังในเวอร์ชันมังงะคริสตัลแล้วก็เวอร์ชัน90จะไม่เหมือนกันนะคะโดยที่ตัวเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตัลเนี่ยพลังของเธอเนี่ยจะเป็นการเข้าทรงค่ะเรียกว่า Spirit Energy Attack นะคะสำหรับพลังของคาราเวลัสซึ่งพลังของพี่น้องแต่ละคนเนี่ยก็คือเป็นไฟน้ำสายฟ้านะคะแล้วก็คาราเวลัสในเวอร์ชัน90จะไม่ได้ปล่อยพลังออกมาแบบเป็นจิตจักรลักษณะนะคะแต่ว่าเธอใช้อาวุธที่เป็นแส้ Dark Build ค่ะเธอเนี่ยใช้พลังเหมือนกับเซเลอร์วีนัสนั่นเองค่ะเหมือนที่เธอใช้แส้ก็เพราะว่าตัวเซเลอร์วีนัสเนี่ยในภาค
เซเลมูนอาร์เนี่ยเธอเนี่ยใช้เป็นพลังโซวีนัสนั่นเองค่ะอาวุธก็เลยมาแบบเพื่อความทัดเทียมแล้วก็เทียบเคียงกันนั่นเองค่ะจะได้สู้กันแบบสมน้ำสมเนื้อค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนพลังของคาราเวลัสเล็กน้อยจากการเข้าทรงเป็นพลังแซ่นั่นเองค่ะตัวคาราเวลัสนะมีผมสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีในตาสีน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็สวมลิปปิ้นสีทองขนาดใหญ่นะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเธอก็จะคล้ายกับเซเลวีนัสนะที่ผูกโบว์สีแดงนั่นเองค่ะเครื่องประดับของเธอก็จะเป็นสีทองซะส่วนใหญ่นะคะโดยที่เป็นเสื้อรัดรูปที่เป็นคอเซ็ตมีกำไลสีทองแล้วก็กระโปรงสีแดงค่ะแล้วก็รองเท้าเป็นสีทองนั่นเองค่ะคือเรียกง่ายๆว่าแบบมาตีคู่กับเซเลวีนัสเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคาราเวลัสแล้วดูในอนิเมชันยุค90เนี่ยเธอจะเป็นคนที่รักสวยรักงามที่สุดในบรรดาพี่น้อง4คนนะคะโดยที่เธอเนี่ยชอบออกปฏิบัติการพร้อมกับเพสซึ่งเป็นพี่สาวคนโตค่ะแล้วก็เธอก็ยังทะเลาะกันบ่อยที่สุดอีกด้วยนะคะสำหรับคาราเวลัสแล้วก็เพสคือทะเลาะกันแบบทุกตอนที่ออกปฏิบัติการด้วยกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเพสมากที่สุดนะคะคือเข้าอกเข้าใจเพสแต่ว่าก็ตอนที่ยังเป็นตัวร้ายอยู่ก็จิกกัดค่ะแบบเหมือนมีความสุขกับการจิกกัดพี่นั่นเองนะคะสำหรับตัวคาราเวลัสโดยที่แบบประโยคแสบๆของคาราเวลัสเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นฉันคือเป็ดพี่สาวคนโตที่สวยที่สุดแห่งสี่สาวแม่มดชั่วร้ายและอมหิตผู้ชายทั้งโลกคือทาสของฉันฉันคือคาราเวลัสน้องสาวคนรองที่สวยกว่าพี่สาวคนโตเจอว่าไงนะเชื่อเดี๋ยวพวกแกพวกเดียวกันหรือเปล่าทำไมพวกแกทะเลาะกันเองวะอะไรอย่างงี้เซเลวีนัสกับซูปิเตอร์ก็งงไปเบาๆนะคะหนึ่งยกสองคนนี้ลิ้นกับฟันได้สนุกสนานมากเลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนำให้ไปดูจริงๆนะสำหรับคู่ของคาราเวลัสแล้วก็เพสเถียงกันมันมากเลยค่ะฮาดีด้วยนะคะสำหรับคู่นี้นะคะโดยที่ตัวของคาราเวลัสเนี่ยเธอจะดูมีความสามารถในการวางแผนแล้วก็มีความสามารถในการแบบอ่อยผู้ชายเนี่ยสูงกว่าตัวเพสค่ะแต่ว่าถ้าลงมือปฏิบัติการหรือว่าต่อสู้อะไรเนี่ยเพสดูจะจริงจังกว่าคาราเวลัสนะแล้วเธอก็ดูไม่ได้เกียจงานมากค่ะตัวคาราเวลัสเนี่ยจะดูรักสบายกว่าแล้วก็เน้นไปที่ความสวยความงามมากกว่าแบบการทำตามภารกิจให้แบบจริงจังนะคะเศร้าในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตัลเนี่ยคาราเวลัสเนี่ยเป็นคนเดียวนะที่ปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จค่ะนั่นก็คือเธอจับตัวเซลเลอร์ที่เป็นคู่อริของเธอไม่ได้นะคะเธอไม่สามารถจับตัวเซเลวีนัสได้โดนจัดการตายไปในตอนนั้นค่ะแล้วก็เซเลวีนัสก็ถูกช่วยไว้ด้วยเซเลมูนนั่นเองค่ะส่วนในเวอร์ชันแอนิเมชันยุค90เนี่ยนะคาราเวลัสเนี่ยอยู่เป็น2คนสุดท้ายกับเพสค่ะซึ่งตอนนั้นนะได้รับมอบหมายหน้าที่มาพร้อมกันค่ะแต่ว่าเพสเนี่ยได้รับอัปเกรดพลังไปนะคะจนที่คาราเวลัสกับน้องๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเพสเนี่ยเหมือนถูกพลังครอบงำค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็ทั้ง4คนเนี่ยก็โชว์สปิริตความเป็นพี่น้องออกมาเป็นครั้งแรกเลยครับตั้งแต่อนิเมชันภาคอาฉายมานะคะจนแบบจะตอนสุดท้ายของพวกเธออยู่แล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมาสามัคคีกันนั่นเองค่ะแล้วก็เพสกับคาราเวลัสเนี่ยก็ช่วยกันนะคะรวมถึงโคอันแล้วก็เบลเช่ทำให้ตัวคาราเวลัสกับเพสเนี่ยถูกชำระล้างกลายเป็นมนุษย์พร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของคาราเวลัสนะชื่อของเธอเนี่ยเป็นชื่อของไร่เช่นกันค่ะสมแล้วนะที่พวกลีดเดอร์ของแบล็กมูนเนี่ยชื่อของพวกเขาเนี่ยถูกตั้งมาจากพวกไร่หินใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะจนถึงบรรดาสี่แม่มดสาวเนี่ยทุกคนก็เป็นชื่อของอัญมณีหมดเลยค่ะหรือว่าแร่ที่มีคุณค่านั่นเองนะคะซึ่งตัวคาราเวลัสเนี่ยถูกตั้งชื่อตามแร่คาราเวลไลส์ค่ะซึ่งเป็นทองชนิดหนึ่งนะคะเป็นทองคำเทลูไลส์นั่นเองค่ะเอาละค่ะมากันที่พี่สาวคนโตนะคะเพสนั่นเองค่ะซึ่งตัวเพสเนี่ยจะเป็นพี่สาวคนที่แก่ที่สุดในบรรดา4คนนะคะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่คอยดูแลน้องๆแต่ว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองค่ะโดยในภาพรวมนะคะของเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตัลเนี่ยสี่แม่มดสาวเนี่ยดูจะรักกันดีค่ะไม่แน่ใจนะว่าเบื้องหลังเนี่ยเขารักกันดีจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ยังดูรักกันกว่าเวอร์ชัน90ค่ะเพราะเวอร์ชัน90เนี่ยกัดกันถล่มทลายนะคะเรียกว่าแบบแทบจะตบกันก็ว่าได้ค่ะทำงานด้วยกันได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่านะคะดูอิจฉากันสุดชีวิตเลยค่ะสำหรับสี่คนนี้ค่ะ
แต่ตอนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็รักกันได้นะสำหรับ4คนนี้นะคะตัวเบสเนี่ยเป็นคนที่ถูกวางเนื้อเรื่องใหม่ค่อนข้างเยอะค่ะในบรรดา4พี่น้องนะคะโดยที่เธอเนี่ยในเวอร์ชัน90เนี่ยเธอเคยไปแอบชอบกับตัวซาฟิลค่ะซึ่งเคยแบบบอกประวัติเอาไว้คร่าวๆแล้วนะคะในช่วงของซาฟิลในคลิป Black Moon ค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็คลิกไปย้อนดูได้ตรงนี้เลยค่ะขึ้นไว้ให้แล้วนะคะสำหรับคลิป Black Moon ค่ะเพสเนี่ยไปชอบกับซาฟิลแต่ว่าอกหักมาคือซาฟิลเนี่ยดูค่อนข้างเย็นชานะคะสำหรับตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักใดๆค่ะตัวเพสก็เลยเหมือนมีแผลแบบเหมือนมีแผลเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายนะที่เขาไม่รักอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถูกแบบบรรดาพี่น้องของเธอเนี่ยแซวเรื่องนี้เรื่อยมานะคะจิกกัดแขวะเรื่องนี้ตลอดค่ะทำให้ตัวเพสเนี่ยก็เลยกลายเป็นสาวที่ดูแบบพยายามมั่นใจค่ะต้องใช้คำว่าพยายามมั่นใจนะเพราะว่าเธอเนี่ยมั่นใจเพื่อกลบแบบความอ่อนแอของจิตใจของเธอในเรื่องนี้ทำให้เธอดูเข้มแข็งดูแข็งแกร่งสมกับเป็นพี่สาวคนโตนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยคาราเวลาสเนี่ยรู้ถึงแผลตรงนี้ดีนะคะถึงปมตรงนี้ของเธอดีนะคะเธอก็เลยแบบใช้มาจิกกัดมาแซวมาแขวะอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วพอหลังจากที่ดีกันแล้วเนี่ยนะคะตัวคาราเวลาสกลับเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเพสแล้วก็เข้าใจเพสมากที่สุดค่ะในบรรดาสี่พี่น้องทุกคนนะคะด้วยความที่วัยของเธอเนี่ยคงใกล้กันด้วยนะก็เลยแบบเหมือนยิ่งทะเลาะก็ยิ่งสนิทกันอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับสองคนนี้ตัวเพสเนี่ยในเวอร์ชัน90เนี่ยค่อนข้างน่าสงสารนะเพราะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยต่อสู้กับเหล่าอัศวินเซลเลอร์แล้วอ่ะแล้วกลายเป็นคนแล้วนะเธออุตส่าห์ได้กลับมาเจอกับซาฟิวอีกครั้งค่ะแล้วเธอก็ช่วยปฐมพยาบาลใดๆนะโดยที่สุดท้ายอ่ะซาฟิวก็รู้ถึงความรู้สึกของเธอนะว่าเธอเนี่ยรักเขามาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าตัวของซาฟิวเนี่ยก็เลือกที่จะไปช่วยพี่ชายนะคะคือเลือกพี่ชายสำคัญกว่าความรักค่ะก็จบชีวิตไปนะคะเพสนี่ก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าซาฟิลเนี่ยยังไงก็ห้ามไว้ไม่ได้นะคะคงไม่รอดกลับมาแน่ๆเธอก็เหมือนเป็นรักข้างเดียวไปตลอดชีวิตของเธอนั่นเองค่ะเธอก็ดูไม่ได้จะรักใครใหม่นะคะแล้วก็ตัวของเธอแล้วก็พี่น้องของเธอก็ไปเปิดร้านขายเครื่องสำอางอยู่ในเมืองนะคะแล้วหลังจากตอนที่ซาฟิลตายเนี่ยก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงบทของสี่แม่มดสาวอีกเลยค่ะในเวอร์ชันแอนิเมชันคลาสสิกยุค90นั่นนะคะแต่ว่าก็ทำให้รู้ว่าพวกเธอทั้ง4คนเนี่ยจบสวยนะคะกลายเป็นมนุษย์แล้วก็กลับใจค่ะแล้วก็มีหนทางทำมาหากินต่อไปในโลกมนุษย์นี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยไปมีความรักใดๆยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสะสวยกันในคนละแบบค่ะซึ่งคนที่ชื่นชอบนะก็มามาโนมาเอาใจช่วยกันให้พวกเธอเนี่ยมีความรักที่ดีงามกันไปคนละแบบก็แล้วกันนะคะสำหรับสี่แม่มดสาวที่เป็นขวัญใจของแต่ละคนไปค่ะเพสเนี่ยจะมีพลังเป็นพลังสายฟ้าแห่งความมืดนะคะแล้วก็เป็นคู่ปรับกับเซลเลอร์จูปิเตอร์ค่ะโดยที่ในเวอร์ชันมังงะแล้วก็เวอร์ชันคริสตัลเนี่ยเธอทำสำเร็จนะคะสามารถจับเซลเลอร์จูปิเตอร์ส่งให้ลูเบอุสค่ะแล้วเธอก็โดนจัดการไปในตอนนั้นเหมือนกับพี่น้องของเธอคนอื่นๆนั่นเองค่ะโดยที่ลำดับของเธอเนี่ยออกมาเป็นคนที่3นะคะออกมาต่อจากเบลเช่ค่ะแล้วก็ออกมาก่อนคาราเวลาสคาราเวลาสออกเป็นคนสุดท้ายค่ะไม่ได้เรียงตามลำดับอาวุโสแต่อย่างใดนะคะส่วนในเวอร์ชัน90เนี่ยเพสจะเป็นคนที่ปฏิบัติภารกิจค่อนข้างบ่อยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกับคาราเวลาสไปจิกกัดกันหน้างานค่ะแล้วก็ตัวของเพสเนี่ยดูจะมีความร้ายกาจที่สุดแล้วนะในบรรดาสี่แม่มดทั้งหมดค่ะเธอจะมีความจริงจังในการต่อสู้สูงกว่าคนอื่นๆนะคะแล้วนอกจากนั้นเธอก็ยังค่อนข้างจะโฟกัสไปที่งานด้วยค่ะไม่ค่อยเหมือนพี่น้องคนอื่นๆที่แบบอย่างคอนเนี่ยเธอก็จะมีแบบความสนใจในตัวโรเบอุสเป็นพิเศษนะคะเบลเช่เนี่ยเธอก็แบบมีความแบบอิจฉาริษยาคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะไม่ได้แบบโฟกัสกับงานที่แท้จริงค่ะคาราเวลาสก็ไปห่วงความสวยความงามแล้วก็คอยจิกกัดตัวเพสเนี่ยซะเยอะนะคะก็มีแต่ตัวเพสเนี่ยค่ะที่ดูแบบทำงานจริงจังสุดในบรรดา4คนนะคะโดยที่การแต่งตัวของเธอเนี่ยเธอก็จะแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายที่เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็เขียวขี้ม้าเป็นหลักค่ะแล้วก็ประดับประดาขนนกนะคะไว้ที่ไหล่ของเธอทั้งสองข้างอ่ะชุดของเธอก็จะเป็นชุดรัดรูปที่เป็นกระโปรงนะคะแล้วก็ใส่เลกกิ้งยาวสีดำค่ะรองเท้าส้นสูงนะคะแล้วก็ที่เด็ดโดดเด่นที่สุดในตัวของเธอเนี่ยก็คือเดรสช่วงหน้าอกนะคะที่เป็นรูปในตานั่นเองค่ะ
ที่ทำให้ดูแบบดูเป็นแม่มดมากขึ้นนั่นเองนะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของเพสนะคะตัวชื่อของเพสเนี่ยมาจากชื่อได้เช่นกันค่ะเรียกว่าแบล็กมูนทั้งกระบวนการเนี่ยยกเว้นไวส์แมนคนเดียวพวกแบล็กมูนเนี่ยทั้งเธอและเขาเนี่ยก็ได้รับชื่อมาจากแร่ทั้งนั้นเลยค่ะตั้งแต่เจ้าชายดีมานนะคะมาถึงซาฟิลเอสเมรอนนะคะรูเบอุสจนถึงสี่แม่มดสาวทุกคนเนี่ยก็เป็นชื่อจากแร่หมดเลยค่ะซึ่งตัวเพสเองเนี่ยก็เป็นชื่อจากแร่เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือแร่เพสไซส์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นแร่ที่ค่อนข้างจะหายากกว่าแร่อื่นๆถ้าเทียบกันในระหว่างสี่พี่น้องแม่มดสาวเนี่ยนะคะซึ่งแร่เพสไซส์เนี่ยจะสามารถสกัดออกมาได้เจอทั้งทองคำเงินแล้วก็ทองแดงนั่นเองค่ะโจโจเพชจิโจคาราเบลัสซันโจเบลเชยอนโจโกอันブラックムーン あやかしの四姉妹ฉากท้าตบในตำนานนะคะถือเป็นฉากนึงนะคะในเซเลอร์มูนภาคอาร์สในยุค90นะคะที่เป็นฉากที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะจดจำกันได้ขึ้นใจเพราะว่าฉากนี้เป็นฉากที่แบบดูแบบทั้งอัศวินเซเลอร์รอบในทั้ง4คนนะคะแล้วก็ตัว4พี่น้องแม่มดสาวเนี่ยต่อสู้กันได้แบบดุเดือดเผ็ดมันมากเลยค่ะแล้วก็มีเพลงบรรเลงที่เป็นเพลงเฉพาะเปิดขึ้นมาเป็นช็อตแรกในฉากนี้เลยนะคะซึ่งแบบทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากเลยนะสำหรับตัวเราในตอนนั้นค่ะแล้วก็ยังคงเป็นฉากที่เราประทับใจจนถึงทุกวันนี้นะสำหรับฉากนี้ทำให้เราแบบมีความพราวทูพีเซนต์มากเลยนะสำหรับตัวสี่แม่มดสาวเนี่ยแล้วก็หวังว่านะคะจะมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบในตัวเธอทั้ง4คนเหมือนกับเราค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบในตัวสีแม่มดสาวนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เรานะคะอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเรื่องราวของสีแม่มดสาวไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะส่วนคลิปหน้านะคะขออนุญาตรันคลิปที่เพื่อนๆขอมากันเยอะๆให้หมดก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็คลิปที่เหลือก็จะพยายามทยอยทำออกมาให้เร็วที่สุดค่ะเท่าที่เราจะทำได้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ